วันรุ่งขึ้นจูโม่ถึงป่าตื่นแต่เช้าตรู่ยืดเส้นยืดสายรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายไปทั้งตัวออกไปด้านนอกเตรียมออกกำลังกายยามเช้าข้างนอกมีคนสนึกเริ่มวิ่งออกกำลังกันแล้วส่วนคนอื่นๆยังไม่ตื่นไอ้หนูคนหนึ่งวิ่งตรงมาหาเขาผู้ชายฉิงป่าตื่นเช้าจังจูโม่ฉิงป่าจำได้เขาเป็นเพื่อนทหารของเย่หยางชื่อเจ้าจวงเซิงเจ้าจวงเซิงเสียบหูฟังไว้กับหูเวลาคุยกันก็ดึงหูฟังออกจูโม่ฉิงป่าวิ่งไปกับเขาฟังเพลงของใครอ่ะอ๋อของบียอนครับคุณชายฉิงป่าอาจจะไม่เคยฟังบียอนวงต่างชาติหรือเป็นวงของฮ่องกงครับเป็นวงร็อกวิ่งไปพรางคุยกับเจ้าจวงเซิงไปพรางเขารู้จักเจ้าจวงเซิงว่าที่แท้เมื่อวานนี้ที่จูโม่ฉิงป่าเดินทางมาถึงทุกคนเพิ่งจะสิ้นสุดการฝึกระยะหนึ่งพอดีมีเวลาพักฟื้นเอาแรง2วันและมีสมาชิกส่วนหนึ่งอาจต้องถูกคัดออกดังนั้นเมื่อคืนนี้จิ้งหนานจึงไม่ได้ห้ามทุกคนเฮฮาเพราะนอกจากเป็นงานเลี้ยงต้อนรับจูโม่ฉิงป่าแล้วยังเป็นงานเลี้ยงส่งคนจำนวนหนึ่งด้วยขณะจูโม่ฉิงป่ากำลังคิดว่าที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เจ้าจวงเซิงพลันเปลี่ยนเรื่องบอกว่าหากไม่ใช่คุณชายฉิงป่ามาถึงพอดีพวกเขาก็ไม่มีทางได้กินได้ดื่มกันนำใจขนาดนี้ถึงยังไงก็เป็นเพราะบารมีของคุณชายฉิงป่าอยู่ดีเดิมทีนี้เป็นวันหยุดพวกที่วิ่งออกกำลังตอนเช้าจับกลุ่มกันเพียง 2-3 คนต่างคนต่างวิ่งจูโม่ฉิงป่ากับเจ้าจวงเซิงวิ่งค่อนข้างเร็วจึงไล่ตามชายชะกันคนที่แข่งกินเหล้ากับปลาสังเมื่อคืนนี้เหยียนหยงคนที่วิ่งคู่กับเขาก็คือชายวัยกลางคนที่คอยเชียร์พวกเขาเมื่อคืนจูโม่ฉิงป่าเห็นว่าเหยียนหยงสดชื่นคึกคักมองดูรอบๆกลับไม่เห็นเงาของป่าสังเห็นแต่เพียงเจ้าใหญ่จางกับพวกเด็กหนุ่มหลายคนออกมาจากบ้านหินจูโม่ฉิงป่าส่งเสียงทักทายพวกเหยียนหยงแล้วผ่อนฝีเท้าลงเวียงเคียงไหลไปกับพวกเขาจากการแนะนำของเหยียนหยงชายวัยกลางคนหน้ากลมดิกข้างเขาคนนั้นชื่อเจอเหยียนดูเป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีรูปร่างค่อนข้างอ้วนท้วนแต่ประสบการณ์ปีนเขาและผจญภัยกลางแจ้งไม่แพ้เหยียนหยงพวกเขาทั้งคู่เคยติดตามหัวหน้าหูยางสำรวจยอดเขาเอเวอเรสต์หลายครั้งอีกฝั่งหนึ่งเจ้าใหญ่จางก็นำพวกเด็กหนุ่มส่งเสียงเรียกแล้ววิ่งตรงมาร่วมกับวนกับพวกนี้ด้วยวันหยุดที่ปกติทุกคนจะแยกกันวิ่งเป็นกลุ่มๆแต่โดยไม่รู้ตัวทุกคนส่งเสียงทักทายแล้วเดินเข้ามาต่อท้ายขบวนใหญ่นี้ร่วมกันไม่นานก็วิ่งกันเป็นขบวนยาวนี่จึงนานยืนพิงอยู่ริมหน้าต่างมองดูจูโม่ฉิงป่าที่นำขบวนอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นลูกทีมแปลกหน้ากลุ่มใหญ่คล้ายกับมีพลังที่มองไม่เห็นกระแสหนึ่งดึงดูดพวกเขามารวมกันเธอก็อดยิ้มออกมาไม่ได้จูโม่ฉิงป่าอยู่ในค่ายฝึก3วันเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีเขาเห็นหนีจิ้งหนานบริหารที่นี่อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแม้แต่ป่าสั่งก็รับหน้าที่เป็นครูฝึกส่วนทางศาสตราจารย์ฝั่งซินต้องเรียบเรียงข้อมูลจำนวนมากเขาเองก็อดใจไม่ไหวอยากรีบเห็นข้อมูลเหล่านั้นจึงพามินมินกลับมาช่วยงานทางศาสตราจารย์กลับถึงลาซาจูโม่ฉิงป่าบอกกับศาสตราจารย์ฝั่งซินว่าหลีติ้งหมิงและพวกเย่าหยางฝากสวัสดีมินมินกล่าวทักทายศาสตราจารย์เสร็จแล้วก็ไปจัดข้าวของในห้องศาสตราจารย์ฟังซินถามจูโม่ฉิงป่าเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับสมาชิกใหม่ดีมากพวกเขายอดเยี่ยมมากมีแต่คนที่มีประสบการณ์การผจญภัยกลางแจ้งโชคชนอยู่ด้วยกัน3วันมานี้พูดตามตรงนะครับอาจารย์ผมไม่อยากเห็นใครถูกคัดออกเลยอ๋อคุณไม่ต้องสงสัยว่าอาจมีใครในกลุ่มพวกเขาเป็นคนส่งข่าวให้กับองค์กรตามหาพัปปาร่าอีกกลุ่มอื่นแล้วหรือถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าการปล่อยข่าวของพวกเราออกไปพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ผลประโยชน์มหาศาลนะเอาเถอะเรายังไม่คุยเรื่องนี้กันตามฉันมาฉันจะให้ดูว่าเราเจออะไรจากข้อมูลที่ได้จากรัสเซียบ้างในอีกด้านหนึ่งนี่จิ้งหนานกับพวกบาทสังเย่าหยางรับหน้าที่ฝึกสมาชิกใหม่จอนและหวังโยต่างเข้าสู่กระบวนการฝึกด้วยพระคุณเจ้ายารากับหัวหน้าหูหยางต้องหาสมบัติไปทั่วโลกคอยส่งอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นประโยชน์กลับมาที่เบสเป็นระยะแล้วจึงขนย้ายไปยังค่ายฝึกจังลี่ทำหน้าที่ถอดชิ้นส่วนและประกอบขึ้นใหม่อยู่ในค่ายฝึกภายใต้การนำพาของศาสตราจารย์ฝังซินจูโม่ฉิงป่ากับจังมินรู้จักพาปาล่าลึกขึ้นอีกระดับหนึ่งพวกเขามีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้กลับมาจากโซเวียตเป็นหลัก
ศาสตราจารย์ฟังซินใช้กำลังอย่างมากกับการแบ่งปันหน้าที่จัดแจงงานทุกคนกระจายกันออกไปปกติจะมาการติดต่อกันน้อยมากเพื่อเป็นการรับรองว่าศัตรูจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวจากนั้นทุกเดือนนัดพบกัน1ครั้งเพื่อรายงานความคืบหน้านับจากนี้ทีมที่รวมตัวกันเพราะพาปาล่าทีมนี้จึงเริ่มดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ1เดือนต่อมาเย่หยางกับจางลี่มาพบกันอย่างลับๆเพื่อรายงานเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งกับศาสตราจารย์ฟังซินและจูโมจิมปาคุณชายจิมปาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ศาสตราจารย์ฟังซินบันทึกเอาไว้ประจำฐานฝึกของเราถูกขโมยจางลี่พูดอย่างเครียดแค้นเกิดอะไรขึ้นจูโมจิมปาสะดุ้งข้อมูลที่ศาสตราจารย์ฟังซินบันทึกเอาไว้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค้นหาจึงก๊อปปี้เอาไว้ที่ค่ายฝึก1ชุดนั่นเป็นข้อมูลมือที่1ที่พวกเขาแลกมาด้วยชีวิตนอกจากทางรัฐบาลมีแต่พวกเขาที่เก็บรักษาเอาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดถ้าถูกขโมยเท่ากับทำให้พวกองค์กรที่ตามหาพาปาล่าพวกนั้นได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดเริ่มต้นเดียวกันกับพวกเขาทั้งยังจะเจอกับความลับอีกจำนวนมากอย่างเรื่องปราสาทใต้ลำแสงแผนที่นางหมาป่าเป็นต้นเย่าหยางพูดว่าฮาร์ดดิสจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานของครูฝึกตลอดเวลาพวกขโมยสามารถผ่านยามกะดึกไปได้สำยังรู้เรื่องแบบแผนการจัดเวรยามของพวกเราเป็นอย่างดีสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นฝีมือของคนในและไม่ได้มีแค่คนเดียวครูฝึกทำการตรวจสอบภายในหนึ่งครั้งแต่ไม่พบบุคคลที่ต้องสงสัยครูฝึกเกรงว่ายังมีสมาชิกขององค์กรอื่นกบดานอยู่ในสมาชิกของเราพวกเขาอาจจะทำลายหรือขโมยข้อมูลที่เราส่งให้กันผ่านทางคอมพิวเตอร์ดังนั้นการรายงานผลของเดือนนี้และต่อไปเราต้องทำกันแบบตัวต่อตัวน้ำเสียงของเย่หยางนับว่าใจเย็นจนเมื่อสิงปากขมวดคิ้วถามหรือว่าแม้แต่คนที่น่าสงสัยก็ยังไม่มีล่ะจางลีผมรู้สึกว่าหวังโย่น่าสงสัยที่สุดนะเขาไม่ใช่เพื่อนฝูงที่พวกเราหามาทำไมถึงต้องมาเข้ากลุ่มของพวกเราด้วยอีกอย่างปกติเขาจะพกขวดยาเอาไว้ตลอดคนที่สุขภาพแข็งแรงจะกินยาไปทำไมทั้งวันนะอ๋อเรื่องยานั้นผมรู้หวังโย่บอกว่าเป็นวิตามินแต่เขาไม่น่าจะขาดแคลนเงินถ้าเป็นเขาจริงๆเขาจะทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเย่หยางคุณคิดว่ายังไงอ่ะเย่หยางพวกเราเคยสงสัยหวังโย่เหมือนกันแต่ครูฝึกบอกว่าหวังโย่ไม่ได้มีฝีมือดีขนาดนั้นเขาไม่มีทางเป็นคนลงมือหลักส่วนเรื่องยาพวกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรในใจของเย่หยางนึกถึงเมื่อตอนที่รายงานกับหนีจิ้งหนานครูฝึกยาที่หวังโย่กินเป็นประจำไม่ใช่วิตามินแต่เป็นยาเสพติดอะไรนะยาเสพติดคุณแน่ใจหรือใช่ครับค่าความบริสุทธิ์อาจไม่สูงมากแต่รับรองว่าในนั้นมีสารเสพติดคุณจะบอกว่าเขาอาจถูกคนควบคุมด้วยสารเสพติดทำให้ลักลอบขโมยข้อมูลของพวกเราอย่างนั้นหรือไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นี้ครับจะให้ผมจับตาดูเขาไหมอย่าให้เขารู้ตัวจับตาดูลับๆจุ๊บจิป่านึกสักครู่แต่ก็นึกอะไรไม่ออกจึงพูดว่าตกลงถ้าอย่างนั้นการฝึกของพวกคุณก็ต้องเร่งมือกันหน่อยเรื่องนี้มีผลกระทบกับพวกเรามากใช่ไหมครับอาจารย์ศาสตราจารย์ฟังซินขานรับคล้ายๆกำลังครุ่นคิดขณะนี้จูโมจิมปาพรานึกขึ้นได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เคยหารือกับพวกจางลี่ไม่ใช่หรือว่าจะคิดแผนปล่อยให้ความลับล้วนไหลเพื่อเบ่งเบนความสนใจของพวกองค์กรลึกลับที่อยากจะหาตัวพวกเขาเพื่อสืบเรื่องปาปาร่าพวกนั้นเรื่องข้อมูลถูกขโมยคราวนี้อยู่ในแผนการหรือเปล่าแต่ว่าทำไมต้นจึงไม่รู้เรื่องอีกอย่างการใช้ข้อมูลภาพบันทึกทั้งหมดของพวกเขาเป็นเหยื่อร่อความลับที่ปล่อยออกไปกับแผนคราวนี้ไม่เยอะไปหน่อยหรือว่าจะมีไส้ศึกขโมยข้อมูลไปจริงๆทำไมอาจารย์จึงไม่แสดงอาการตกใจอย่างที่คิดตกลงนี้เป็นเรื่องอะไรจมูกสิงป่านึกไปในทางที่ไม่ดีแต่ขณะนี้เองศาสตราจารย์ฟังซินกระแอมขึ้นมาเอาล่ะเรื่องนี้พวกเรารับรู้ละถ้าอย่างนั้นจริงๆนานต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นจำกัดการไปไหนมาไหนตัวคนเดียวฉันเชื่อว่านับจากนี้จะไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วพวกคุณรายงานความคืบหน้าของหน้าที่ตัวเองกันเถอะจางลี่การปรับปรุงอุปกรณ์ทางฝ่ายคุณดำเนินการไปถึงไหนแล้วคุณตัวคนเดียวทำไหวหรือจางลี่อุปกรณ์ต้นแบบที่ส่งกลับมามีจำนวนไม่มากการถอดชิ้นส่วนและประกอบใหม่ผมทำคนเดียวได้หมดปัญหาคือการปรับปรุงออกแบบและร่างหลายชุดที่ผมออกแบบขึ้นมาก่อนหน้านี้ช่างทางโรงงานบอกว่าผลิตชิ้นส่วนอะไรตามแบบร่างของผมไม่ได้เรื่องนี้ไม่ยากคุณสแกนแบบร่างกับข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ฉันจะหาผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดการให้เองถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วผมจะให้ครูฝึกตรวจดูก่อน
ครูฝึกก็รู้เรื่องการออกแบบเครื่องจักรกลดีครับจากนั้นเยี่ยวหยางเป็นผู้รายงานความคืบหน้าการฝึกทหารใหม่เขาพูดว่าคนกลุ่มนี้อายุเฉลี่ย35ปีเป็นวัยชราชกันครูทุกคนยังมีประสบการณ์การผจญภัยกลางแจ้งที่โชคโชนและการเล่นกีฬามีพื้นฐานทางร่างกายดีที่สำคัญคือสภาพจิตใจของทุกคนค่อนข้างคงที่ตอนนี้ผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานจนหมดแล้วโปรแกรมการฝึกถัดมาจะเป็นการฝึกแบบเอ็กซ์ตรีมแต่เนื่องจากตอนนี้พวกเราไม่ควรเสี่ยงปรากฏตัวจึงต้องเลือกภูเขาหิมะในทิเบตเป็นสนามฝึกโปรแกรมเบื้องต้นที่พวกเราจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก็มีปีนหน้าผาปีนน้ำแข็งสไลด์ตัวจากภูเขาหิมะโรยตัวจากที่สูงการต้านทานแรงลมเป็นต้นในคนกลุ่มนี้คนที่ต้องพูดถึงเป็นพิเศษก็คือพี่ชอนมันสมองของพวกทนายความนี่ชั้นหนึ่งจริงๆเรื่องความรู้ทางทฤษฎีนี่กินขาดความจริงตั้งแต่ตอนที่อยู่ในป่าดงดิบนั่นความรู้ทฤษฎีของเขาก็แน่นกว่าพวกเราเยอะอยู่ละตอนนี้เน้นหนักไปที่การฝึกทักษะฝีมือของพี่ชอนนั้นเฉียบขาดแทบจะอยู่ในระดับเดียวกับพระคุณเจ้ายาร่าตอนเริ่มแรกไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรมฝึกอะไรก็ตามเขาทำสำเร็จในครั้งเดียวทั้งหมดถ้าเราฝึกโปรแกรมเอ็กซ์ตรีมภาคสนามกันสำเร็จโดยราบรื่นแล้วก็รอแต่อุปกรณ์จากจางลี่แล้วก็ฝึกการใช้อุปกรณ์อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจึงจะรับรองฝีมือของพวกเขาได้ล่ะครูฝึกบอกว่าถ้าทุกอย่างราบรื่นใช้เวลาอีกแค่2เดือนก็สามารถฝึกพวกเขาให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนที่พวกเราเดินทางไปป่าดงดิบอเมริกาแล้วแน่นอนถ้าต้องเร่งเดินทางก่อนเวลาเรายังบีบโปรแกรมฝึกให้กระชับขึ้นกว่านี้ได้โดยให้พวกเขามีคุณสมบัติเพียงพอในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดประเด็นอยู่ที่เบาะแสสุดท้ายนั่นเท่านั้นจริงสิกุญแจสำคัญยังอยู่ที่เรานี่นะฉันจะรายงานความคืบหน้าส่วนตัวของฉันให้ฟังละกันพวกคุณก็รู้ฉันกับพวกจมูกเชียงปาแบ่งกันตามหาเบาะแสสองกลุ่มฉันรับหน้าที่วิเคราะห์ศึกษาเบาะแสด้านวิทยาศาสตร์วิชาการเชียงปารารับหน้าที่สืบหาเบาะแสจากบทความประวัติศาสตร์เดิมทีแผนที่ต้นฉบับพระคุณเจ้ายาร่านำกลับไปที่ศาสนาจักรแต่เขายังไม่ได้ให้ผลลัพธ์อะไรตอนนี้เพิ่งส่งกลับมาที่ฉันนี่เองโดยคาดหวังว่าจะใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตรวจดูว่าจะผ่าทางตันได้ไหมพวกเราจะทำอย่างสุดความสามารถต่อให้เราคืนร่างของประสาทใต้ลำแสงออกมาไม่ได้ฉันก็ยังมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงกำลังศึกษาแผนที่ฉบับนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าพวกเขาตรวจพบเบาะแสอะไรออกมาพวกเราก็ยังมีความหวังส่วนเชียงปาร่าเขาได้ความคืบหน้าอย่างมากจากการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จางลี่กับเย่าหยางพักผ่อนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็กลับฐานฝึกพร้อมกับนำเอาข้อมูลล่าสุดที่ผู้จิ๋มเชียงปาคนได้กลับไปด้วยเมื่อกลับถึงกายเย่าหยางบอกเล่าข้อมูลทั้งหมดกับหนีจิ้งหนานหนีจิ้งหนานพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อบอกว่ารู้แล้วในใจสันสะท้านเช่นกันเธอนึกไม่ถึงว่าแค่โมคินคนเดียวยังมีความลับมากมายขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะได้ข้อมูลจากฝ่ายเยอรมันเก็บเอาไว้จากสงครามโลกครั้งที่สองเธอคงสืบหาความลับของตระกูลโมคินได้ยากทำให้เธออดนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนที่เธอรับภารกิจนี้เป็นครั้งแรกขึ้นมาไม่ได้จริงนั้นคุณคิดดีแล้วหรือคุณจะเป็นผู้นำทีมนี้เองหรือแต่พวกเขาเป็นแค่คนนอกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะปล่อยให้พวกเขาไปเล่นสนุกกันเองก็พอแล้วถ้าคุณไปจะไม่เป็นการขี่ช้างตับจับตะกั่นเกินไปหรือเชื่อมือฉันได้ภายในเวลาครึ่งปีฉันจะฝึกพวกเขาให้เป็นทีมนักผจญภัยกลางแจ้งที่ได้มาตรฐานถ้าคุณยืนยันจะไปให้คุณเป็นผู้นำผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญไม่ดีกว่าหรือไม่ฉันสืบเรื่องคนที่แย่งชิงหนังสือทองคำกับเราคนนั้นมาโดยตลอดแต่เขาพรางสถานะตัวตนได้ดีเหลือเกินฉันสืบได้แต่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยอย่างเป็นทางการนอกจากรู้ว่าเขาชื่อโมคินก็ไม่รู้อะไรอย่างอื่นอีกเลยฉันรู้มาว่าเขาแกะรอยหนังสือทองคำไปถึงทิเบตอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องการหนังสือทองคำนี้ให้จงได้เราจะไม่ป้องกันไม่ได้เขาอาจเป็นสายสืบที่องค์กรใหญ่สักแห่งหนึ่งส่งตัวมาสายสืบหรือองค์กรไหนกันที่จะมีสายสืบฝีมือยอดเยี่ยมขนาดนี้สันนิษฐานว่าเขาอาจเป็นหัวหน้าขององค์กรใดองค์กรหนึ่งรู้เรื่องความสำคัญของหนังสือทองคำจากช่องทางใดสักแห่งจึงติดตามไปถึงทิเบตไม่ยอมปล่อยจะว่าไปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่คุณต้องการไปเป็นผู้นำของทีมสมัครเล่นข้อมูลที่ฉันรู้มาจากทิเบตโมคินคนนี้เคยมีการติดต่อกับทีมนี้อีกไม่กี่วันก็จะมีการส่งข่าวกลับมาโมคินสะกดรายตามผู้ก่อตั้งทีมนี้ไปถึงเคอร์ซีรี
ในเมื่อเขาอยู่ก็วางมือจากหนังสือทองคําหันไปสะกดรอยตามคนคนนั้นเขาจะต้องเจออะไรบางอย่างจากตัวของคนคนนั้นเป็นแน่ไม่แน่ว่าผู้ก่อตั้งทีมสมัครเล่นคนนี้อาจถือครองความลับที่แม้แต่พวกเราก็ไม่รู้เอาไว้เหตุการณ์ยังบังเอิญอีกว่าพวกเขาเพิ่งส่งหนังสือขึ้นมาขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากฝ่ายเราดังนั้นฉันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดฉันคิดว่านอกจากฉันและคนอื่นๆไม่สามารถนำพาทีมสมัครเล่นทีมนี้ต่อกรกับโมคินมีแค่นี้จริงๆหรือมีสาเหตุอื่นอีกแล้วหรือเปล่าใช่ฉันอยากขอความช่วยเหลือจากคุณคุณต้องสืบหาความลับที่อยู่เบื้องหลังของโมคินคนนี้ให้ได้ตกลงขอบคุณฉันเป็นหนี้คุณในเรื่องนี้1สัปดาห์ต่อมาโมโปลีประเทศอังกฤษโมคินนั่งพักอยู่บนโซฟาสีทองบุพกรรมยีสีแดงสไตล์พระราชวังยุโรปเสื้อดำตัวหนึ่งขดตัวนอนอยู่บนตักของเขาราวกับแมวขี้เกียจบนผนังด้านหลังคือภาพวาดสีน้ำมันขนาดยักษ์รูปตัวเขาเองโคมไฟระยะฉายเจิดจ้าสองห้องโถงใหญ่อันโออาสว่างสวยหมาสวยย่ำลงบนพรมเปอร์เซียที่อ่อนนุ่มก้าวเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเขารู้สึกว่าเจ้านายในตอนนี้เหมือนจอมกษัตริย์ที่สูงสง่าสัตว์ป่าที่ดุร้ายโหดเหี้ยมแค่ไหนเมื่ออยู่เบื้องหน้าของเขาก็ต้องเลือกนอบน้อมเชื่อฟังมาซัวจำได้อย่างชัดเจนครั้งแรกที่ตนเข้ามาในสิ่งปลูกสร้างเหมือนพระราชวังแห่งนี้แวบแรกที่มองภาพวาดสีน้ำมันขนาดยักษ์นั้นเหมือนกับก้าวเข้ามาในมหาวิหารของพระสันตะปาปาอยากจะคุกเข่าลงน้อมกราบโดยไม่รู้ตัวเจ้านายฮาร์ดดิสนั่นปล่อยออกไปละโมคินเล่นใบหูของเสือดำพลางถามไม่มีคนสงสัยใช่ไหมมาสัวตอบไม่มีครับคนคนนั้นกับองค์กรพวกนั้นให้ความร่วมมือและเป็นอย่างดีเพื่อเราสร้างสถานการณ์วุ่นวายขึ้นทั้งหมด3ครั้งระหว่างนั้นตอนนี้องค์กรพวกนั้นเชื่อสนิทว่าคนคนนั้นขโมยฮาร์ดดิสก์มาขายเพราะร้อนเงินเพราะฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นเป็นเหตุทำให้องค์กรเล็กๆหลายองค์กรถึงกับสูญพันธุ์ผมว่าอีกไม่นานหรอกพวกองค์กรที่บังอาจชิงข้อมูลของบาบาร่ากับเจ้านายก็จะวุ่นวายกันไปหมดเองโมคินจับหางของเสือดำขึ้นมาม้วนเล่นกับนิ้วพูดว่าไม่หรอกองค์กรที่ตายไปก็เป็นแค่พวกเล็กๆข้างในยังมีพวกตัวเป้งอีกหลายคนฮาร์ดดิสน่าจะไปตกอยู่ในมือของพวกเขาเจ้านายผมไม่เข้าใจจริงๆฮาร์ดดิสนั่นเก็บไว้กับเราไม่ดีหรือทำไมต้องแซงทำเป็นให้องค์กรข้างนอกนั่นชิงไปได้ด้วยความจริงการสืบหาปาปาร่าของพวกเขาก็หยุดชะงักไปแล้วทีนี้ได้ฮาร์ดดิสนั่นไปไม่กลายเป็นว่าพวกเขารู้เรื่องเท่ากับเราไปแล้วหรือมาส่วนแสดงสีหน้าเจ็บปวดโมชีขี่ฉีกยิ้มแล้วพูดไม่แกคิดว่าฮาร์ดดิสก์ที่สูบขโมยออกมาจะเป็นข้อมูลที่พวกจุมพวกสิงปาบันทึกไว้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือแกคิดว่าคนคนนั้นจะคิดร่วมมือกับพวกเราจากใจจริงอย่างนั้นหรือมาซัวถามหรือว่าไม่ใช่อ่ะแต่ว่าแม้แต่งานขโมยฮาร์ดดิสก์เขายังเสี่ยงทำให้เลยนี่ครับโมคินกึ่งยิ้มกึ่งเฉยข้อมูลภาพในฮาร์ดดิสก์ผ่านการตัดต่อมาแล้วเพียงแต่ว่าพวกเขาทำได้ยับยลมาเพราะในระหว่างการบันทึกภาพมีอันตรายเต็มไปหมดดังนั้นภาพที่บันทึกได้จึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นก็แค่ตัดข้อมูลที่สำคัญทิ้งไปเฉยๆก็พอคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนย่อมไม่รู้แต่สำหรับพวกเรา2ปีมานี้พวกเราแทบจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับพวกเขาฉันต้องรู้ซิว่าตรงไหนพวกเขาต้องถ่ายเอาไว้แต่กลับไม่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์อีกอย่างข้อมูลเอกสารพวกนั้นก็ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์แต่อย่างแน่นอนฉันกล้าพนันว่าการขโมยฮาร์ดดิสก์ของคนคนนั้นในครั้งนี้ในกลุ่มของพวกเขาจะต้องมีคนรู้เห็นและช่วยให้การขโมยสำเร็จมาซัวบาดเหงื่อบนหน้าบากแล้วเช็ดกับเสื้อถ้าเป็นอย่างนั้นคนคนนั้นก็กลายเป็นสายลับสองหน้าจริงๆอะสิแต่ว่าเรื่องติดยาเสพติดก็เป็นการจงใจล่ะโมคินเรื่องแค่นั้นเล็กน้อยแกเคยได้ยินไหมการเข้าไปกบดานในค่ายศัตรูบางคนยอมใช้ไฟเผาหน้าตัวเองให้เสียโฉมใช้สีป้ายตาตัวเองให้บอดสนิทกลืนฐานร้อนๆให้กลายเป็นคนบ้าใบชาวจีนมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเพื่อสิ่งนั้นต่อให้ยำยีตนเองเหมือนหมูเหมือนหมาพวกเขาก็ยอมกล้ำกลืนฝืนทนคิดจะหลอกใช้ฉันก็จงมาหลอกใช้กันและกันก็แล้วกันจนถึงสุดท้ายฉันจะทำให้เขาพึงพอใจแน่ๆมาซัวแกรู้ไหมว่าหัวใจในการเอาชนะสงครามสายลับคืออะไรนั่นก็คือทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าตนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว
ดังนั้นใครที่ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อก็จงอย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดมาซัวตื่นเต้นจนมือเย็นครับขอบคุณขอบคุณเจ้านายที่สั่งสอนเจ้านายช่างฉลาดเจ้านายช่างโมคินเกาคางของเสือดำเล่นอย่างเฉยเมยพูดขึ้นอย่างรังเกียจเรื่องนี้เป็นคำสอนของผู้ใหญ่ในตระกูลของฉันเหมือนกันเล่นสงครามสายลับยังไม่มีใครตบตาฉันได้ง่ายๆการปลอมตัวที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ยังเป็นการปลอมตัวมันต้องมีจุดพลาดแน่ๆแกว่าใช่ไหมมาซัวมองดูรอยยิ้มของโมคินมาซัวพลันรู้สึกหนาววาบที่สันหลังพูดอะไรไม่ออกอยู่นานทันใดนั้นเขานึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งพูดอย่างลังเลเจ้านายคราวนี้ยังมีอีกข่าวนึงพวกเขาเจอความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับตระกูลของเจ้านายครับฮะโมคินเอ่ยเสียงยาวๆมาซัวเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังพยายามถ่ายทอดข่าวคราวที่เขารู้ให้โมคินทราบอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับความลับของตระกูลเจ้านายตัวเขาไม่กล้าถามมากมาก่อนเลยคำพูดของมาซัวจนจบโมคินหัวเราะเสียงดังแกคิดว่าข่าวนี้เชื่อถือได้ไหมโมคินหัวเราะถามคล้ายกับได้ยินเรื่องที่น่าขันอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งมาซัวตอบว่าเรื่องนี้เป็นข่าวที่เพิ่งได้มาล่าสุดว่ากำลังพวกเขาพบเบาะแสจากเอกสารข้อมูลของสงครามโลกครั้งที่สองฟังดูเหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกับโมคินทำไมฉันไม่เคยได้ยินว่ามีบรรพบุรุษที่ทรงอิทธิพลต่อสงครามโลกครั้งที่สองนี้มาก่อนเฮ้ช่างมันเถอะแกไปสืบมาว่าข้อมูลนี้คนๆนั้นจงใจปล่อยมาหลอกเราหรือว่าเขาไปได้ข่าวปลอมมาไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นระเบิดควันที่พวกจมูกสิมปาคิดขึ้นมาก็เป็นได้ไปได้ล่ะมาซัวแอบมองแวบหนึ่งก่อนไปใบหน้าของโมคินยังคงยิ้มแย้มอย่างเย้ยหยันเหมือนเดิมคาดเดาอะไรไม่ออกจนกระทั่งมองไม่เห็นเงาหลังของมาซัวแล้วโมคินยังคงยิ้มอย่างแข็งทื่อรอยยิ้มนั้นเหมือนกับถอดออกจากแม่แบบแต่ในใจของเขาถามซ้ำไปซ้ำมาไม่ต่ำกว่าพันรอบว่าถูกสืบพบได้ไงกันนะไม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดพวกบรรพบุรุษเคยทิ้งร่องรอยอย่างนี้เอาไว้ในประวัติศาสตร์งั้นหรือพวกเขาน่าจะปกปิดอำพรางตนเองเป็นอย่างดีถึงจะถูกแต่ว่าความลับของตระกูลถูกคนนอกล่วงรู้ได้ยังไงถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังสืบไม่พบความจริงแต่ก็ห่างกันแค่คืบเท่านั้นเองนี่มันเป็นไปไม่ได้ใครกำลังเล่นตลกกันแน่ถ้าปู่เคยทิ้งรูปถ่ายเอาไว้จริงๆหรือไม่หรอกไม่มีทางสีหน้าของโมคินแม้จะไม่เปลี่ยนแต่ฝ่ามือของเขากำแน่นขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวเสือดำรู้สึกเจ็บพรันสะดุ้งตื่นขึ้นลำคอส่งเสียงขู่คำรามแยกเคี้ยวจ้องหน้าโมคินกรงเล็บที่เก็บเอาไว้ในอุ้งเท้ากระดิดออกโมคินก้มหน้าลงมองด้วยสีหน้าเย็นชาสบตากับเสือดำร้องฮึ่มเบาๆแล้วคลายมือสายตาเลื่อนขึ้นช้าๆจึงมองออกไปไกลๆนอกหน้าต่างปล่อยให้ลำคอเปลยเปล่าอยู่ใต้คมเคี้ยวของสัตว์ป่าดุร้ายเสือดำพลันตัวสั่นหดคอกระโจนลงจากโซฟาวิ่งไกลออกไปหันมามองดูโมคินอย่างระส่ำระสายมนุษย์เบื้องหน้าผู้นี้บนตัวจู่ๆก็ระเบิดพลังสีหน้าสะพรึงกลัวออกมาพลังนั้นทำให้มันรู้สึกถึงอันตรายเป็นอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวไปโมคินออกคำสั่งอย่างเย็นชาเสือดำคล้ายกับฟังภาษานั้นออกก้มหน้าหนีบหางวิ่งหายไปจากห้องโถงโมคินลุกขึ้นยืนไงหน้าขึ้นมองกระจกบานใหญ่บีชม่วงต้นยักษ์ต้นหนึ่งยืนแผ่กิ่งอยู่บนพื้นหญ้าสีเขียวขจีเหมือนกับร่มขนาดใหญ่โมคินเดินตรงมาถึงริมหน้าต่างช้าๆมองต่ำลงไปใต้ร่มมีโต๊ะหินเก่าแก่ตัวหนึ่งกับเก้าอี้หินสี่ตัวรอบทิศรูปทรงของโต๊ะหินตัวนั้นมีให้เห็นน้อยมากในส่วนสไตล์ยุโรปเหมือนจะกลมแต่ไม่กลมตรงกลางยังแกะสลักเป็นตารางสี่เหลี่ยม19เส้นท่านปู่บอกว่ามันมีชื่อว่าโต๊ะ8เสียนสายลมพัดผ่านต้นไม้ส่งเสียงดังซ่าซ่าคล้ายกับพาโมคินย้อนกลับไปยังวันคืนในอดีตเบนปีนี้7ขวบแล้วสินะคุณปู่คีบตัวหมากสีดำขึ้นมาวางบนโต๊ะเส้นตัดของตารางนั้นรอยย่นบนหน้าผากของผู้ชราเป็นเหมือนตารางหมากใช่ครับมิสเตอร์โมคินที่จุด33ตัวหมากสีขาวของเบนว่าลงอย่างมั่นคง7ขวบแล้วใกล้แล้วหมากดำทะแยงมุมขึ้นซ้ายบนจุด34รอยยิ้มก่อนคุณปู่น่าจะเป็นรอยยิ้มที่ใจดีสิแต่หัวใจของเบนเงาหลังสูงใหญ่ที่เข่งกรึมนั่นต่างหากที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจปู่แก่แล้วที่หลังชื่อโมคินนี้
ต้องให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดแล้วเบนไม่ขานตอบแต่มือเล็กๆของเขากำตัวหมากเอาไว้กำหนึ่งตัวหมากเศษสีกันส่งดังแกรกๆเมลคินนั่นไม่ใช่แค่ชื่อหนึ่งเท่านั้นมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งรู้ไหมว่าทำไมเจ้าใช้ชื่อเมลคินได้ส่วนพ่อของเจ้าใช้ไม่ได้เมลคินเงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวังมองดูคุณปู่เส้นผมสีประหนึ่งทองคำของผู้ชราวันนี้เหลือน้อยร่อยหรอมีเพียงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นยังคงรูปทรงที่คมตัดเหมือนฝานด้วยมีดไม่ทราบครับมิสเตอร์โมคินมากดำวางกลางจุดกลางกระดานพลาดอย่างนั้นหรือว่าจงใจเบนมองดูคุณปู่อย่างประหลาดใจแต่ผู้ชราดูเหมือนไม่ได้สังเกตพูดต่อด้วยเสียงเรียบกรรมพันธุ์เป็นเรื่องที่ประหลาดและซับซ้อนบางทีพ่อแม่จะถ่ายทอดยีนด้อยให้กับทายาทรุ่นถัดไปแต่ทายาทรุ่นถัดไปจากเขากลับสามารถกำจัดยีนบกพร่องเหล่านั้นทิ้งถ่ายทอดแต่เพียงยีนที่โดดเด่นที่สุดของบรรพชนให้กับลูกของตัวเองเบนครุ่นคิดครู่หนึ่งเดินซ้ายล่างตาช้างเตรียมทางถอยเอาไว้ก่อนจะได้ไม่ถูกคุณปู่ต้อนเข้ามุมกระดานหมากดำล้อมขอบซ้ายบนชายชราพูดต่อไปเบนจะรู้ไหมว่าผู้ชายคนหนึ่งปล่อยตัวอสุจิครั้งหนึ่งได้100ล้านตัวตัดทิ้งผู้ที่ตายก่อนพิการแล้วก็ยังมีเหลือ 6-70 ล้านส่วนผู้หญิงจะตกไข่เพียงครั้งละฟองไข่ฟองนี้ก็รับตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเมื่ออสุจิตัวแรกวิ่งถึงเส้นชัยเจาะเข้าไข่แล้วประตูแห่งชีวิตก็จะปิดลงมีเพียงอสุจิตัวนั้นที่ผสมกับไข่ได้กลายเป็นชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งดังนั้นชีวิตทุกชีวิตที่มาสู่โลกใบนี้ล้วนมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนที่พวกเขาจะเกิดต้องผ่านการคัดทิ้งตามธรรมชาติที่โหดร้ายทำไมใช่เป็นตัวแข็งแกร่งที่สุดก็ต้องเป็นชูตัวที่โชคดีที่สุดเบนเจ้าก็เคยแย่งชิงโอกาสเพียงหนึ่งเดียวในการมาสู่โลกใบนี้กับพวกพ้องจำนวนร้อยล้านตัวจะคิดว่าเจ้าเป็นคนแบบไหนแข็งแกร่งที่สุดครับมาร์คขาวเลิกกังวลแทรกตัวลงไปยังมุมซ้ายล่างของมาร์คดำอย่างดุเดือดผู้ชราบัดนี้จึงตั้งรับด้วยหมากตัวหนึ่งอย่างไม่รีบร้อนมุมซ้ายล่างขณะนี้ถูกหมากขาว3ตัวล้อมเอาไว้ด้วยแบบเปิดศึก2ด้านเบนยิ้มขืนขึ้นมาไม่ได้คุณปู่สายหน้าวิธีแห่งขาวดำสามารถก่อกำเนิดสรรพสิ่งหมากชนิดนี้น่าจะเป็นศิลปะที่มีจินตนาการที่สุดใช้ทักษะการประชันขันแข่งมากที่สุดเท่าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีขาวกับสีดำเป็นตัวแทนของการมีตัวตนและการไร้ตัวตนภายหลังเจ้าจะเข้าใจมนุษย์สามารถควบคุมความมหัศจรรย์ของมีและไม่มีทำให้สามารถสร้างเครื่องจักรกลที่สามารถควบคุมอนาคตของโลกได้เลยทีเดียวโมคินถอนสายตาออกมาจากใต้ต้นบีชม่วงยักษ์ที่อยู่ด้านนอกกระจกบานใหญ่หันมามองภาพวาดสีน้ำมันใบยักษ์กึ่งกลางห้องโถงในภาพวาดสีน้ำมันคือเงาหลังของบุรุษผู้นั้นซึ่งใหญ่งามสง่ามองดูผ่านๆเหมือนจะเป็นเบนขาวสวมเสื้อคลุมยาวของทหารหันหน้ามองมาครึ่งหนึ่งเผยเห็นใบหน้าคมเข้มครึ่งซีกแววตาจากห่างตานั้นเป็นประกายเย็นเยียบคนธรรมดาเมื่อเข้าไปใกล้ภาพวาดผืนนั้นก็เหมือนกับถูกอะไรมาบีบคอทำให้หายใจไม่ลงสำหรับเบนแล้วบุรุษในภาพวาดผู้นั้นคือสัญลักษณ์ของสติปัญญาและพลังอำนาจซึ่งยังเป็นสภาวะที่เบนเอาเป็นแบบอย่างและปรารถนาจะไปให้ถึงมาโดยตลอดโมคินเดินอย่างครุ่นคิดมาหยุดอยู่เบื้องหน้าของภาพวาดเมื่อมองเงยจากมุมนี้ยิ่งส่งอำนาจเข้าไปอีกมาซัวไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้คนในองค์กรนั้นหรือไม่ท่านผู้จัดการทุกอย่างไว้แล้วฉันไม่มีทางถูกล่วงรู้ผู้คนวงในการเมืองหรือพวกนั้นยิ่งไม่มีทางรู้เข้าไปใหญ่ท่านปู่ฉันคำนวณตรงไหนพลาดไปอย่างนั้นหรือท่านเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าเรื่องของท่านในสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีใครมีทางรู้เด็ดขาดแล้วนี่เกิดขึ้นได้ยังไงบุรุษในภาพยังคงเย็นชามีเพียงเสียงแหบสราดังขึ้นในความทรงจำส่วนลึกของโมคินเด็กน้อยในเมื่อเจ้า7ขวบแล้วปู่จะบอกความลับกับเจ้าเรื่องนึงความลับนี้ปู่ก็รู้มาตอน7ขวบเหมือนกันเจ้ารู้ไหมว่าประวัติของโมคินเป็นมาอย่างไร